อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมรัปร,รุณเหมือนเช่นเคยนะคะก็มีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันค่ะเป็นการเริ่มต้นวันอย่างมีมงคลแล้วก็มีแง่คิดดีๆให้ท่านผู้ฟังทาง,งบ้านนะคะ,ะสําหรับ ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการพอได้ยินเสียงที่ฉันก็คงจะนึกแล้วล่ะคะ่ะว่าวันนี้คงต้องเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนใช่คะ่ะวันนี้เป็นวันเสาร์กลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะเสาร์ที่21มีนาคมคะ่ะวันนี้เป็นวันขึ้นสองค้าเดือน5ปีมะเมียนะคะ,ะในปฏิทินก็บอกว่าเป็นวันธงชัยด้วยซึ่งวันธงชัยนี้ก็เหมาะสำหรับการทำ าการมงคลสมรสหรือเปอิดกิจการอะไรต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเราเริ่มต้นด้วยรายการธรรมรัปรุณในเช้าวันที่เป็นวันธงชัยนี้ก็คิดว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านรวมทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะค่ะก็ขอ,อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารัปรุณ ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีของท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เคารพนับถืออย่างมากเลยนะคะคือพระอาจารย์ไพบูลหรือพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมอของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพูดคุยกับท่านก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการ พระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนก็เลยนะคะกลับน้มธการเจ้าค่าพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าขาเมื่อวันที่เจ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะเจ้าคะในสุดาก่อนนู้นพระอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ที่จะมาเทศที่อจุมาเหตุท่านพุทธาตเจ้าค่ะที่ส่วนรถไฟเทปอันนี้โยมก็ขออนุญาตพระอาจารย์ว่าจะต้องกราบขออภัยทั้งฝั่งทางบ้านที่โยมบันทึกรายการไว้ล่วงหน้านะเจ้าคะก็ ใจว่าจะเจอกันแน่นอนคือเพื่อต้องไปกราบนมัสศการพระจาจาร์แล้วก็ไปร่วมรับฟังแต่ก็ต้องขอกราบขออภัยท่านผู้ฟังทางบ้านที่เหมือนกับผิดคําพูดเพราะว่ามีราชการของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะต้องเดินทางไปในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีจริงๆนะเจ้าคะ่ะก็เลยต้องขออภัยที่ผิดคําพูดแต่คราวหน้านี่ก็จะพยายามที่จะไปเจอท่านผู้ฟังกันให้ได้เลยหากว่ามีการนัดหมายนะเจ้าคะ่ะ โยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้ไปร่วมรับฟังการเทศของพระอาจารย์วันนั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขออนุญาตว่าวันนี้อยากให้พระอาจารย์มาสรุปให้ฟังนิดนึงดีไหมเจ้าคะว่าพระอาจารย์ได้เทศหรือว่าสาธยายธรรมในเรื่องอะไรบ้างจะได้เป็นความรู้กันเจ้าค่ะนิมนต์ที่ไปวันนั้นเมื่อวันที่เ็มีนาะคมก็มาเล่าให้ท่านผูฟ้ฟังฟังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเจ้าค่ะเพราะว่าหลายหลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสไปในที่นั้น แล้วก็คนที่ไปเนี่ย็เยอะมากคุณเดินใจต้องอย่างน้อยห้าร้อยคนแน่นอนอมีอย่างน้อยห้าร้อยเราเตรียมที่นั่งไว้ประมาณสองร้อยแล้วก็คนเนี่ยมากันล้นไปอีกโซนหนึ่งล้นไปข้างหลังซึ่งมันก็ต้องนั่งพื้นกันส่วนที่เติมเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ประมาณสักเกินห้าร้อยอยู่แล้วก็เรื่องราวที่ได้พูดวันนั้นก็ใช้เวลาสามชั่วโมงเต็มๆคุณเดินใจตั้งแต่จะมานั่งลงเนี่ยตอนแปดโมงสี่สิบ นั่งลงที่ธรรมาเทศเนี่ยตอนแปดโมงสี่สิบนี่คือตอนแปดโมงเช้าลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ตอนบ่ายโมงเลยนะออะมีเวลาตอบคําถามเนี่ยสิบห้านาทีตอนช่วงสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าถึงเที่ยงท่นนั้นเองเราก็เลิกประมาณเที่ยงหลังจากเที่ยงไปก็มีคนนั้นมาพบคนนี้มาพบ,มา,พบมาจากจังหวัดนั่นจังหวัดนี้มาพูดคุยทั่วไปอีกน<า>นชั่วโมงแล้วก็มีคําถามหลายๆคําถามท,ที่ที่ไม่ได้ตอบก็เลยคิดว่าจะมาคุยกัน ผ่านทางรายการธรรมะรับรุนมาตอบให้ทางนี้ด้วย <Okay. S 1> แต่ทีนี้เรื่องราวที่ได้พูดคุยในวันนั้น <Okay. S 1> ก็คือได้อย่างที่ได้เคยเกริ่นไปให้ฟังคือเรื่องของพระพุทธ <Okay. S 1> พระธรรมพระสงฆ์พระโตธรรมโมสังโฆพูดถึงพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณทีนี้ในในส่วนตรงนี้นอกจากให้ได้มีความรู้ในเรื่องของสารณะเนะี่ยที่เราจะเป็นที่ตั้งแล้วยังได้พูดถึงลักษณะของการที่สารณะของเราจะเสื่อมได้ในะถ้าสารณะของเราเสื่อมแล้ว จะทำให้การที่เราจะมารู้อริยศสตร์การปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันจะไม่ค่อยก้าวหน้าโมกเลยได้ให้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ได้ให้ท่านที่ไปฟังธรมในวันนั้นเนี่ยได้สมาทานไตรสณนมใหมัยคือบางคนเนี่ยแน่นอนว่าจิตใจของเราที่ถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยบางทีมันก็ยังมีความเสพผิดดิ้นรนความพยศในจิตนะซึ่งถ้ามีตรงนี้บางทีเราอาจจะ ลืมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปใช่ไหม <Okay. S 1> จะมีความคิดแบบประมาทพลาดพลั้งคิดด่าว่าอะไรต่างๆที่มันไม่ดีนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นสารณะของเราก็เสื่อมเราก็เลยได้ให้มีการขอเข้ามาพระรัตนตรยัยนะ <Okay. S 1> พอมีการขอเข้ามาพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ให้สมาทานพระรัตนตรัยใหม่นะคือตั้งอยู่ในไตราสารนคมใหม่แล้วก็ได้ให้มีการสมาทานศีลน,นะสี่อย่างตรงนี้นะคุณดวใจนี่สาคัญมากเลยนะ <Okay. S 2> คือห <Okay. S 2> การที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้า2การที่มีศรัทธาในพระธรรม3การที่มีศรัทธาในสง์แล้วก็4ี่เรื่องของศีลเนี่ยสอย่างนี้เขาเรียกว่าโสตาปฏิยังคสี <Okay. S 2> ซึ่งในการาแสดงธรรมวันนั้นเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่อง4อย่างนี้ทั้งหมดเลย <Okay. S 2> ลได้มาตั้งแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระธรรมเรื่องของพระสงฆ์เราก็ได้ให้สมาทานศีลเพราะฉะนั้นก็คือคนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ย ก็ได้ตั้งอยู่ในโสตาปฏิยังคัีละคือได้ปฏิสตานเขาไว้ในโสตาปฏิยังคัีนะซึ่งถ้าบอกว่าเขารักษาไว้ให้ดนะีรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ทำลายเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่ไปถึงกระแสะนะไปสู่กระแสะก็คือเป็นสรธะบันฑ์นั่นแหละกระแสะที่จะไปสู่นิพพานได้อย่างนั้นโยมต้องกราบขออ่า อารัธนาหรือว,อว่ากราบขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุปโนได้ช่วยเมตตาที่จะเล่าให้ฟังนะเจ้าค่ะหรือว่าให้ผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งตัวโยมเองเนี่ยได้มีโสตาปฏิยังคสี่ีด้วยจเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตัวนี้ก็คือเรื่องของการทําจิตของเราท่านนั่นเองนะคุณนใจ,ใจนั่นคือ <Yeah. S 1> หมายความว่าเรารู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วนั่นก็คือหลังจากที่อธิบายให้ฟังแล้วว่าไอ้ที่อิติปิโสพระกวาทังสมาสมพุโทโธเนี่ย เป็นยังไงยังไงยังไงใช่ไหมอธิบายโหทราบซึ้งมากเรามาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆในการอธิบายในแต่ละส่วนธรรมโมเป็นยังไงแตนะ่ที่เราบอกว่าสมครรคาคตาโตภควะตาธรรมโมเนี่ยแล้วก็สุปฏิปันโนภควะโตสาวะกสังโฆเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยที่เราสวดทั้งบทอีทีปิโสเนี่ยมีความหมายยังไงยังไงอย่างเงี้ยนะยพอ,อทําความเข้าใจได้ถูกต้องแล้วเราก็เลยให้มีการตั้งจิตใหม่ในการที่จะขอขมาขอขมาเพราะนั้น เราอยู่ในที่นี้เราก็สามารถทําได้ท่านผู้ฟังที่อยู่นั่งอยู่ที่บ้านฟังวิทยุผ่านทางวิทยุหรือฟังผ่านทางอินเทอร์นเนเ็ตก็ตามก็สามารถตั้งจิตยอย่างนี้ได้แล้วก็คือจิตของเราเนี่ยให้มีการนอบน้อมอันดับแรกก่อนในในบทที่เราเคยทํากันเนี่ยอันหนึ่งอันดับแรกต้องมีการนอบน้อมเพราะว่าจิตที่ถ้าไม่นอบน้อมมันจะมีความแข็งกระด้างพอมีความแข็งกระด้างแล้วมันมันจะไม่เหมาะมันจะไม่เหมาะในการที่จะมารู้ธรรมมาได้ แล้วก็จึงต้องมีการพูดว่านโมโต,โตัสสะภะวะโตอระาะโตสมมาสัมพุทธสะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความหมายว่าเออฉันขอแสดงความนอบน้อมนะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วเอาก็ตั้งใจในการที่จะสมาทานละสมาทานก็อย่างที่เราพูดกันน,น,นั่นแหละว่าพุทธังสรนังขจามิอย่างเงี้ยธรรมังสระนังขจามิสังขังสรนังขจามิก็คือว่าฉันเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ไปถึงนี่คือคำว่าสระนะ กชามีะขอเป็นที่แล่นไปสู่ะขอตั้งเอาไว้ตรงนี้นี่คือพุทธังสรนังกชามีเราก็ตั้งจิตอย่างนี้นและในส่วนเรื่องของศีลนัน่นก็คือเป็นผู้ที่สมาทานศีลห้านั่นเองเราก็อย่างที่เราพูดกันปานาติปาตาเวร,รมณีจนถึงสุราเมรยะมช้าปมาสถานาอย่างนี้มีทั้งหมดอยู่สี่ส่วนก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรามีศรัทธาตั้งมัน่นสองเราก็มีพระธรรม แล้วรก็พระสงฆ์เป็นข้อที่สามแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของศีลสิ่งอย่างนี้คือโสตาปฏิยงก์ศีลซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยทาอยู่เรื่อยๆแล้วนะ,ะก่อนที่เราจะไปสมาทานศีลเนี่ยพระสงฆ์เขาก็จะพาทาอยู่แล้วนั่นโมตสะก็ว่าตามใช่ไหมแล้วก็ผู้ทางสระนังคาชามินั่นก็ว่าตามไปสามรอบอย่างนี้นั้งหมดเก้าครั้งแล้วก็พูดถึงปานาติปาตาก็ว่าตามไปอย่างนี้ทีนี้ทีนีี้ท่อนุบารรมก็คือว่าให้เข้าใจความหมายนั่นเอง ไหเน,เ,นนะนะเ,เขาใช้ความหมายจใช่ว่าสี่ส่วนเนี้คือโสตประเดิงก็สี่นะนะพอเราเข้าใจความหมายแล้วเราตั้งจิตให้ถูกไม่ใช่แค่ว่าปากขยับไปคือปากเราขยับไปเราทําความเข้าใจทางกายด้วยแล้วนะเราสมาทานให้เป็นผู้ที่ถึงพระตนนตรายด้วยวาจาแล้วในะจิตใจเราก็ตั้งให้มันถูกต้องใะจิตใจเราตั้งให้ถูกต้องในเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์แล้วล้วก็เอาเรื่องศีลเข้าไปด้วยนะนี้เราจะอยู่ในกระแส แน่นอนเลยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมก็ดีใจมากๆนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาชี้แจงในเช้าวันนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปโนโะได้กล่าวมานะเจ้าค่ะว่าบางทีเราก็ทําไปตามความเคยชินเวลาเราไปร่วมงานพิธีสง์ต่างๆนะเจ้าค่ะก็จะมีการอย่างนี้แหละอย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่เรามไม่ค่อยจะทราบความหมายที่แท้จริงหรือว่าไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เรามีจ okay. ิตตั้งมั่นยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วก็เรียกกันว่าโสตปฏิยังคะสี่นะคะโสตปฏิยังคะสี่ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ในในการเป็นโสตปฏิยังคะสี่เนี่ยคือหมายความว่าเราเข้าสู่กระแสแล้วะก็คือท่านผูーー et cetera, et cetera, ้ฟังตอนนี้ก็สามารถทําได้เลยทีนี้วันนี้เป็นเส้นทางที่จะไปถึงเขาเรียกว่าโสตปฏิมักเน่เป็นมักไปเราทําไปทําไปตามเส้นทางนี้ เราละเรื่องร้อยรัดได้แต่ละลเรื่องร้อยรัดสามอย่างได้คือพวกมิจฉาทิฏฐิละพวกการบูชาอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องตามระบบะแต่เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรวางความเครือบแคลงความเห็นแย้งได้คุณว,ควางสิ่งเหล่านี้ได้ปุ๊บคุณก็เป็นโสดาปฏิผลดนผลก็จะบังเกิดขึ้นแน่นอนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ในวันนั้นเราก็ายังมีคําถามที่ไม่สามารถตอบได้ลวเวลามันหมดแล้ว เราก็เลยเจะามาพูดคุยกันในรายการวันนี้ล่ะดีเลยเจ้าค่ะก็มีคําถามอันหนึ่งที่ท่านผู้ที่ไปฟังทมในวันนั้นได้ถามถึงเรื่องของศีลที่เป็นใบเพื่อสมาธิาาแต่มีอยู่บทหนึ่งที่อาจารย์มาได้อธิบายถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยวิชาและจรณนะบทที่เราสวดกันนะว่าวิชาจรณะสัมปนันโนตรงนี้นะกตโลโก้ปบบสูตรนี่นะคะใช่ใช่ใช่ตรงคำว่าวิชาจรณะสัมปนันโนเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชา และจรณะจรณะหมายความว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงวิชาก็คือจะมีวิชาใช่ไหมคือความรู้ที่เป็นวิชา8ปดนี้เราพอจะทราบกันอยู่วิชา3ามก็มีวิชา8ก็มีใช่ไหมที่ว่าหอเฮิรนเดินทางการรู้วาระจิตคนรู้อดีตนาคตพวกนี้เป็นหนึ่งในวิชา8รวมถึงวิชาที่จะทําอสมวาให้สิ้นด้วยทีนี้คนที่จะได้วิชาเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจรณะจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงวิชา เอาข้อปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างอาจจะมาอธิบายถึงเรื่องของศีนลนะแล้วก็เรื่องถึงศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เรื่องของสมาธิสามอย่างนะไปทีจรินนั้นหนึ่งศีลสองศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็สามส่วนที่เป็นสมาธิเนี่ยเรื่องของศีลนี่เราคงาาพอจะทราบกันอยู่ศีลนหนะ้าถ้าเป็นกรณีของกระวาสจะเป็นกรณีของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหศีลมีเป็นพันๆข้อเลยพระองค์<จ>เป็นผู้ที่มีศีลเลิศมากข้อที่สามที่เราพูดถึงเรื่องของสมาธิท่านทั้งหลายก็คงจะพอจะทราบกันอยู่แล้วว่า ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่ใช่ไหมท้าพระบุทธเจ้าก็มีสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นอีกนั่น,นคือสมาธิแล้วส่วนที่ศีลที่ไปไปเพื่อสมาธิเป็นยังไงเจ้าค่ะตรงนี้จะเป็นคําถามที่ไม่มีเวลาตอบในที่นั้นก็จะมาตอบในที่นี้แหละนะว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยก็หมายความว่าคือศีลเอาคำว่าศีลก่อนศีลนะนเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติคุณน่ใจปกติแต่ปกติคุณเป็นอย่างนี้เช่นว่ามนุษย์ปกติก็จะดื่มน้ำแต่ปกติจะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติ ร่างกายของมนุษย์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์นี่ส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะไม่ฆ่าสัตว์จะเว้นจากการฆ่าสัตว์จะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์แต่ปกติแล้วก็จะพูดกันตรงๆไม่ได้พูดกันโกหกนตปกติของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้อย่างน้อยๆที่สุดนั่นก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันอย่างที่เราทราบกันคือเรื่องของสีหน้าแต่ที่ถ้าในกรณีของพระสงฆ์ก็จะมีปกติเช่นว่าต้องก้นผมปกติของพระสงฆ์ก็จะเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ก็จะปกติก็นุ่งห่มผ้าย้อมน เดี๋ยเราก็ปกติจะไม่กินข้าวเย็นนะกนะปกติจะเป็นอย่างงี้นี่คือข้อปฏิบัติที่เป็นปกติที่เราเห็นได้ทางกายที่เราเห็นได้ทางวาจาแต่นะทีนี้ส่วนที่จะโน้มน้อมเอียงเทเข้าไปสู่ทางด้านจิตใจแต่นะตรงนี้แหละที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะคาตรงนี้เป็นพุทธพจน์เหมือนก,กันนะคุณเดินใจที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยเป็นพุทธพจน์แต่ทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แบ่งแยกว่าเออสิกขาบทข้อนี้นะเป็นศีลสิกขาบทข้อนี้นะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ เนะเพราะว่าบางทีมันละเอียดขึ้นมานะเนี่ยเช่นว่าข้อปฏิบัติที่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้เป็นลักษณะศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิข้อปฏิบัติที่เรียกว่าการสํารวมอินทรีย์นการรู้จักสํารวมอินทรีย์อันนี้เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะท้าอยู่เป็นประจำาทําอยู่เป็นปกติทำแล้วมันจะทําให้จิตตั้งเป็นสมาธิได้นะการเสพเสนาสนะอันสงัดนี่คือข้อที่3เนะเสพเสนาสนะอันสงัดนี่ จะเป็นลักษณะของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแต่ยังรวมถึงการที่อยู่ในเสี่ที่หลีกเล้นในศีนาสนะสงฆาใช่ไหมก้อที่สีนั้นยังรวมถึงการที่เป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอแต่ผู้ตื่นอยู่เสมอนี่ก็หมายความว่าคุณนอนยามเดียวแต่นอนสี่ทุ่มตื่นตีสองอย่างนี้เป็นต้นแต่กลางวันไม่นอนอีกแต่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นทันทีอันนี้คือข้อที่สี่และข้อที่ห้าก็ยังรวมถึงการเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ นั่นคือสติเนี่ยยังไม่ใช่สมาธินะสติยังไม่ใช่สมาธิ <Okay. S 1> สติเนี่ยเป็นการตั้งการระลึกถึงขึ้นนะให้จิตมีที่ตั้งที่ระลึกถึงเ <Okay. S 1> ราสัมปชัญญะก็คือหมายความว่าให้รู้ตัวรอบครอบในอริยบทต่างๆเพราะฉะนั้นเราฝึกหลการที่ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยคือฝึกในข้อปฏิบัติที่เป็นไปทางกายทางวาจาทางเกี่ยวกับปากท้องแต่จะโน้มทําให้จิตเนี่ยโน้มไปในทางที่ให้เป็นความสงบระงับซึ่งในที่นี้ <okay. S 1> เรากำลังพูดถึง5อย่างด้วยกันนะ ยังมีอย่างที่6ด้วยบางทีพระพุทธเจ้าก็พูดถึงความเป็นผู้ที่สันโดษด,นะด้วยจีวรตามมีตามได้ด้วยอาหารบินธบาตตามมีตามได้คุณ <Okay. S 1> นะน่ซึ่งถ้าคนเราเป็นอย่างนี้แล้วเรีนะ่ลองคิดดูนะหอย่างนี้นะอันดับแรกก็พูดถึงความสันโดษด,ด้วยตามมีตามได้ใช่ไหมสองเรา <Okay. S 1> รู้ประมาณในการบริโภคเนะ่สามคุณประกอบอยู่ในทำนมันเป็นเครื่องตื่นนะคือนอนยามเดียวรู้สึกตัวแล้วลุกขึ้นทันทีเป็นผู้ที่สารวมอินทรีย เป็นผู้ที่เสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะแต่ทั้งหมด6อย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะดูไม่รู้ชัดเจนว่าเอ๊ะท่านกําลังสมรวมอินทรีย์อยู่บางทีเราอาจจะดูไม่รู้ชัดเจนว่าเอ๊ะท่านสันโดษด,ด้วยจีวรหรือบินทบัตหรือไม่แต่แต่นี้เป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในใจของเขาละอยู่ในใจของพิสูจรูปนั้นที่จะทําให้จิตใจของท่านนั้นเนี่ยที่ปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยจะเป็นรวมลงเป็นโรวม,มันเดียวเป็นสมาธิขึ้นไปได้ แต่ตรงนี้จึงเป็นส่วนที่เรียกว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิจะว่าจิตจะเป็นสมาธิได้แล้วก็อาจจะยังไม่ได้แต่บอกว่าจะเห็นเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสี่ข้บทชัดเจนก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางๆตรงกลางๆนั่นก็จึงเรียกว่าเป็นศีลข้อที่สองก็เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็ที่สามก็คือเป็นส่วนที่เป็นสมาธิสามส่วนนี้เขาเรียกว่าจรณะนั่นก็คือข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงวิชา จค่ะก็คือตรงจุดที่เรา,าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิตรงนี้จ้าค่ะอันนั้นที่พระอาจารย์พระมหาไปบุญอภิปุโนได้จักกระฉามานะจ้าค่ะหรือว่าพูดคุยมานี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิสําหรับพระสงฆ์นะจ้าค่ะคือผู้ที่ได้สละตนเป็นสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทีนี้ในฐานะที่โยมเป็นคารวาสนะจ้าค่ะแล้วก็ท่านู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคารวาสอยู่แต่ว่าที่เรามา จัดรายการธรรมรัปรุณหรือท่านที่ตื่นมารับฟังรายการธรรมรัปรุณเป็นประจำปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนี้ยมอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะ,อะลองปรับมาถึงว่าถ้าเผื่อเราเป็นคนคารวะธรรมดาเนี่ยที่ต้องมีชีวิตอยู่ผจญกับหมายถึงว่าตามคารวะศรธรรมเนี่ยนะเจ้าคะจะมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอย่างไรดีเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละเช่นการรู้ประมาณในการบริโภคแตนะถ้า เป็นของพระเอาก็มือเดียวใช่ไหม <Okay. S 1> เป็นของคารวะคุณก็รู้ประมาณให้มันสามรอบช้าขอ <Okay. S 1> งวันเยน็นรอบไหนคุณกินคุณก็ให้มันรู้ประมาณในการบริโภค <Okay. S 1> รู้สึกมาว่าเบทนามันดับไปแล้วก็พออย่างเงี้ยแต่ <Okay. S 1> ก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เอามาใช้ได้เลยละ่ะแต่ว่าความเข้มข้นความที่มันจะให้มันตายตัวลงไปก็จะยืดหยุ่นหน่อย <Okay. S 1> เป็นของคระาวะาเช่นการอยู่เซนาสนะสง่ายอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระ คุณอาจจะออกเดินทางไปอยู่ป่าคนเดียวนะอันนี้อย่างที่เช่นที่หลวงตาหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศเนี่ยพาทามาอย่างเงี้ย<อ>ก็เป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าสมมติวิเวกไปเลยนะชใช่ถ้าเป็นกรณีของกอร์วาสคุณอาจจะเก็บตัวอยู่ห้องพระข้างบนคนเดียวอ,อย่างเงี้ย<อ>ความเข้มข้นก็จะแตกต่างกันหรือว่าการสํารวมอินทรีอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระสงฆนะ์ก็จะต้องสํารวมอินทรีย์อยู่ในวัดการที่ไม่มองดูไม่ดูการลเล่นแต่ถ้าเราจะสํารวมอินทรีย เราก็อาจจะดูละครดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ไปดูสิ่งที่มันจะเป็นสีลามกก็จะเข้มข้นคนละแบบนมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปแต่ข้อประบวตินี้ต้องมีแน่นอนเพราะว่าถ้าบอกว่าเราไม่มีหรือมีไม่เข้มข้นหรือทําหยอกหยอก่ยอนๆเนี่ยเราก็มีสีอยู่ก็ไม,ม่มีปัญหาละแต่เราก็ไม่ฆ่าสา์ไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมเราก็ไม่ผิดอะไระแต่การที่จิตจะให้รวมเป็นอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันก็จะได้นิดๆหน่อยๆมันก็จะได้ไม่ไม่เต็มที่ละในทางความเป็นคารวาสนะ จะยากสักนิดนึงเวลาจะรวมจิตใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันก็จะอาจจะคิดฟุ้งซ่านนั่นนี่บ้างเจ้าค่ะเราอาจจะไม่ได้ดูละครแต่ดูข่าวเฉยอืมดูข่าวมันอาจจะมีข่าวที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราก็ต้องรู้จักสารุมอินทรีย์อย่างเงี้ยเนยังรวมถึงเรื่องของการที่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเอาถ้าอย่างพระสงฆ์ฝึกดีแล้วใน24ชั่วโมงอย่างเงี้ยอาจจะมีเฉพาะช่วงหลับที่ไม่ลืมพุโทโธไม่ลืมลมหายใจ แต่ถ้าผมว่าเราจะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในความเป็นคาร,ระวะอาจจะลืมตรงนั้นบ้างเผลอตรงนี้บ้างเอานึกได้เฉพาะตอนที่ไม่มีใครคุยกับเราแต่พอ <Burg. S 1> เริ่มมีคนคุยแล้วมันเริ่มเผลอเริ่มลืมไปอันนี้เราก็ค,ค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปฝึกได้เท่าไร่ก็มีอันนี้ส่งของมันเท่านั้นอืมค่ะคือไม่ใช่ว่าฝึกได้นิดๆหน่นอยๆแล้วถือว่าจะไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่มันก็ได้ตามที่มันจะเป็นค่ะอืมก็เก็บเลกผสมน้อยไปนะจ๊ะแล้วก็ทําให้เป็น เหมือนกับเป็นนิสัยหรือว่าอยู่ในใจเราว่าพอเรารู้สติปุ๊บเราก็มาแบบยึดมาที่ลมหายใจหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าคะใชอันนี้ช่วยได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่จังเลยอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทำให้ดูอถ้าคุณต้องการที่จะได้ความรู้ในธรรมะวินัยนี้ก็จะต้องมีสร้างเหตุให้มันถูกต้องสร้างเหตุในการที่จะได้ความรู้ตรงนั้นก็คือเรื่องของจรณะแตทีนี้ตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิชาและจรณะที่สมบูรณ์เต็มที่เอาที่เจ๋งที่สุด เนะเลิศที่สุดร้อยเปอร์เซ็นเต็มเป็นอย่างนี้นะเราทําได้เท่าไหร่เราก็ค่อยๆทําไป yeah. อืมเจ้าค่ะก็อย่าท้อถอยใช่นะเจ้าค่ะก็ก็จะดีนะเจ้าค่ะทีนีอ้อ่นนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ได้กรุณาเมตตาที่จะ,ะสรุปคร่าวๆนะเจ้าค่ะ,ะให้ฟังว่าที่ท่านได้รับนิมนต์ของทางบริษัทปตท,ทสจพเนี่ยม,มาแสดงธรรมที่สวนโมกกรุงเทพมหานคร นั้นมีอะไรบ้างดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรวมทั้งตัวตนเองซึ่งพลาดโอกาสไปไม่ได้ไปร่วมรับฟังด้วยนั้นน่ะก็คงจะทราบแนวทางแล้วล่ะที่จะมาปรับกับชีวิตของเราก็จะทําให้เรามีความสุขสงบในจิตใจได้เป็นอย่างดีคืนนี้มาถึงคําถามนะเจ้าค่ะขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเอาคําถามที่คุณ กัจพรได้เขียนถามพระอาจารย์ในวันนั้นก็มาถามตรงนี้ดีกว่าเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้พลอยมีความรู้ด้วยนะเจ้าคะก็บอกว่าท่านถามว่าจากความเห็นของพระอาจารย์อยากจะขอถามในเรื่องของบทสวดมนต์อย่างเช่นคาถาชินาบนัญชรหรือบทพาหุงเนี่ยว่ายังควรจะสวดได้ไหมเนื่องจากว่าพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าในอนาคต ะจะมีผู้คนแต่งเสริมบทสวดภาวนาเพิ่มเติมก็ขออย่าได้สนใจให้คงที่คำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ตรัสไว้เท่านั้นอันนี้คุณกัจฉพรก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะสวดมน บทเหล่านั้นหรือไม่โดยส่วนตัวแล้วคุณกจฉพรเองก็คิดว่าบทสวดสรรเสริญคือบททั้งพาหุงแล้วก็บทชินาพัญชรนนั้นนะเป็นบทสวดที่สรรเสริญพระพุทธองค์ทั้งสิ้นจึงน่าจะเป็นผลดีก็ขอความเห็นพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากจะทราบคําตอบตรงนี้เช่นเดียวกันเจ้า,าการมณ์เจ้าค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการคําของพระพุทธเจ้าอันนี้ดีแน่นอนนะที่เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวจนะอะไรต่างๆเหล่านี้ และการที่เราเอามาท่องจำาในการสวดเนี่ยคือหมายความว่าการที่เราเอามาพยายามที่จะท่องจำานะการท่องจําการซ้ําไปซ้ามาการสาธยายการที่ท่องบนพวกนี้คือลักษณะของการสวดทั้งสิ้นทีนี้การสวดถ้าบอกว่าคุณรู้คําแปลอันนี้ดีมากแน่นอนแต่คือถ้าไม่รู้คําแปลก็ยังดีตรงที่ว่าเหมือนนกแก้วนกคุณทองเวลาที่มันพูดอะไรบางทีเราคนอื่นเขาฟังแล้วรู้อ่ะแล้วก็อาจจะชื่นชมนกแก้วนกคุณทองตัวนั้น เหมือนกันบางทีเราพูดบาลีเราไม่รู้หรอกว่าบาลีนี้แปลว่าอะไรรู้นิดหน่อยแต่ถ้าค,าคนอื่นเขาได้ยินเขารู้เขาก็จะชื่นชมว่าโอ้อันนี้มันดีแต่ก็ยังดีงดงเป็นคำของพุทธะใช่ไหมทีนี้ส่วนที่เป็นคําของพ,พระพุทธเจธา้าน,นี้ดีแน่นอนเจทีนี้นในส่วนคําอื่นๆที่เป็นหลักฐานอันนี้เรารู้แล้วว่าอย่างบทพระหุงหรือว่าชินน้าบัญชนเนี่ยเป็นคําที่เพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าเราดูคําพูดต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอ่านคําแปลของเขาอะนะ แต่ว่ามันเป็นบาลีมาใช่ไหมเราอ่านคําแปลดูเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นคําพูดที่เป็นสัมมาวาจามอนกันนะ <S 2> <S 2> นมีความหมายดีแล้วก็อะไรต่างๆดีนี้ในส่วนบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าเอออย่าไปศึกษาเนี่ยแต่ก็คือหมายถึงว่าบทที่เป็นเรื่องนอกแนวไปแล้วเจนี่ยเป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แล้วคนอื่นก็มาจับยัดว่าอันนี้เป็นคําสอนของพุทธอันนี้คือหมายถึงตรงนั้นอืมางเช่นสมมุติว่าในเรื่องของรามเกียรติอย่างนี้เป็นต้น เขาอาจจะเอาคําสอนของรพระพุทธเจ้าไปแทรกไว้ตรงนั้นตรงนี้อาจจะมีอยู่แล้วบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นคําสอนของรพระพุทธเจ้าอ,อย่างเง,งี้ยอันนี้สไม่ใชน่นนี้ไม่ใช่แน่นอนถ้าเราจะไปะศึกษาตรงนั้นโดยพุ่งเน้นไปว่าโอ้จะไปหาคําสอนของพระพุทธเจ้าในวรรณคดีเล่มนั้นในนิยายเล่มนี้มันมันจะไม่ใช่อันจะไม่ใช่ <จ accomplish S 1> ตรงนั้นคือไม่ใช่นั่นเริ่มที่จะเป็นเรื่องนอกแนวเพราะว่าบางทีในวรรณคดีเขาเขามีเรื่องผู้ชายผู้หญิง เรื่องความรุ่งเรืองความเสื่อมไปอะไรต่างๆมันผลมาเยอะนะนนี้เราก็ต้องตัดตรงนั้นออกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูเป็นหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนไปดูหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนคำว่าหลักฐานเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้เรามีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่าอันไหนเป็นพุทธพจน์อันนี้เราก็เอามาท่องจําก่อนเอามาทรงจําก่อนพอพุทนะธพจน์เราทรงจําได้ท่องจําได้ส่วนใหญ่ดีแล้วเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องแล้วอันไหนเป็นคําพูดที่ดีๆเราจะเอามา อ่านทบทวนทาความเข้าใจอันนี้สามารถทําได้เะียคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่หรืออย่าไปคิดด่าตําหนิเขาเนี่ยเพราะว่าการตําหนิคนอื่นด่าคนอื่นนี่มันไม่ดีแต่ถ้า <Okay. S 1> ใครพูดดีๆพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าเอ้ยทำไมจะไม่ดีการ <Okay. S 1> พูดของเขาตรงนั้นเป็นสัมมาวาจาการที่เราอนุโมทนาการที่เขาพูดสรรเสริญพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการดีเดี <Okay. S 1> ๋ยแล้วก็บทที่พระพุทธเจ้าบอกให้ว่าเออนี้เป็นการ พูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็พูดถึงอิติปิโสปะกาวาใช่ไหมเราท่าองบทนั้นได้จําได้แล้วรู้ความหมายอย่างลึกซึ้งเราจะเอาข้อมูลที่คนึ่งเขาได้พูดอธิบายถึงความดีความงามของพระพุทธเจ้าเอามาทบทวนทําความเข้าใจอันนี้อาตมาที่ว่าสามารถทําได้แต่แต่ว่าเราต้องเข้าใจให้ดีนะว่าอันนี้เป็นหลักฐานคนละคนละสมัยกันแต่วอ,อันี้เป็นคําพุทธะอันนี้ใช่อันนี้เป็นคําที่เขายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าเอออันนี้ดีแต่เราต้องเข้าใจให้ถูกอ่ะคืออย่าไปคิดว่า พาหงหรือว่ากระดาษชิน้นนั้นบรรจรเป็นพุทธพจนเพราะมันไม่ใช่แล้วท่าน<ข>ก็ได้พูดไว้ชัดเจนแหละว,ว่าอันนี้หมายถึงอะไรอยู่แล้วในเรื่องนี้คำแปลเราก็เข้าใจหลักฐานชั้นแต่ละชั้นละชั้นให้มันถูกต้องนี่เองเจ้าค่ะก็อยู่ที่การทําความเข้าใจที่ถูกต้องนะเจ้าค่ะแล้วก็โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงหาได้ไม่ยากสําหรับคําแปลคําสวดมนอย่างโยมเองก็มีโอกาสที่จะทราบถึงความหมายดังนั้นทุกครั้งที่สวด เราก็รู้ว่าเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือและก็เชื่อมั่นในพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นสิริมงคลกับเราเรียกว่ามีพระพุทธคุณด้วยนะเจ้าค่ะใช่ทีนี้ตัวตัวบทที่เราต้องทําความเข้าใจให้มั่นคงมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของอิทิปิโสนั่นเองเจ้าค่ะแต่ซึ่งก็คือเนื้อหาที่ได้อาจจะมาได้ไปพูดเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นที่สวนวักรุงเทพนั่นเอง เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสรุป,ปใ,หให้ฟังแล้วใ,ในตอนช,ช่วงต้นของรายการนะเจ้าค่ะน,น่าจะได้ที่เวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับรุณเหมือนเคยนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็มารับฟังคําถามที่น่าสนใจอีกหลายๆคําถามที่ท่านผู้ฟังได้อ ไปฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนได้เทศหรือสักษาที่สวนโมกลกรุงเทพก็คงจะเป็นประโยชน์ความรู้กัรละขาดสำหรับรท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปร่วมงานในวันนั้นพระอาจารย์เจ้าขายมก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบขอพระกุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไัยบูรอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งขอกราบนมัสการลา พระเดชพระคุณหลวงพอ่อดอรสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคุณสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นพระอาจารย์ของพระมหาภัยบุญอภิปุโนโด้วยเพียงแค่นี้แล้วก็มาพบกันในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเช่นเคยกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเดบานสาธุเจ้าขา